ุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องอาหารที่ช่วยลดความเครียดและช่วยเรื่องนอนหลับครับ1. กล้วยมีสารทริปโตฟานเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทซีโรทินินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เราหลับสบายนั่นเอง 2. ชาเขียวญี่ปุ่นมีสารแอลทีอานินกรดอะมิโนที่ช่วยผ่อนคลายลดอาการวิตกกังวลและไม่มีผลข้างเคียงเหมือนยาคลายเครียด 3. ถั่วและธัญพืชต่างๆเช่นถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์เนยถั่วอัลมอนด์มีแร่ธาตุแมกนีเซียมช่วยให้หลับสบายมีฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการตะคริว 4. ผลอะโวคาโดมีวิตามิน B วิตามิน C ช่วยบำรุงต่อมหมวกไตลดอาการสมองล้ากระตุ้นภูมิต้านทานมีไขมันดีช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองเช่นซีโรทินินและนี่ก็คืออาหารที่ช่วยลดความเครียดที่คุณผู้ชมเองก็สามารถหาซื้อแล้วรับประทานได้ไม่ยากนะครับเลือกทานของดีมีประโยชน์สุขภาพดียืนยาวแน่นอนครับ